กูเนี่ยจะมีพลังเหมือนใครในมาร์เวลแบ็คแพนเตอร์โอ้แม่บ้าเปลี่ยนเกมได้เลยป้าบอยหรือว่ายังไงเปลี่ยนได้เลยเพื่อนเปลี่ยนได้เลยไม่ต้องไอ้นี่ใช่ไหมกูหน้าตากูจะเป็นยังไงหน้าตากูจะเป็นสไปเดอร์แมนกูจะเป็นแบบพีเตอร์พาร์เกอร์มีพลังของแบ็คแพนเตอร์แต่ใส่ชุดสไปเดอร์แมนนี่ไงไอ้ชี้หางงดิแล้วแฟนกูอะแฟนกูจะเป็นคนไหนแฟนกูก็จะเป็นกูเองเอาเฮียอะไรเนี่ยแล้วหลังจากนั้นน่ะหัวหน้าก็เรียกไปทำภารกิจหัวหน้ากูอ่ะคือใครไอรอนแมนเอ้ยเฮียโคตรไปอะไรสัตว์หลังนี่เริ่มใช่แล้วอะไรนี่มีเฮียอะไรเข้ามาลูกหลังจากทำภารกิจเสร็จแล้วไอรอนแมนก็ทะเลาะกับคนนี้ทะเลาะกับกูดมึงทะเลาะกันเรื่องอะไรอ่ะกูดไม่พอใจมากกูเลยต่อยไอรอนแมนไปหนึ่งทีแล้วคนนี้ก็เข้ามาห้ามมึงห้ามตัวเองโอเคมึงเก่งแล้วกูเนี่ยก็ต่อยไอรอนแมนตายแล้วไอรอนแมนก็เกิดมาเป็นคนนี้ใหม่เกิดมาเป็นกูดไอสัตว์เวรกรรมเหรอไอ้เย็ดแม่ตอนเด็กด้วยมึงดูดิกูเนี่ยจะมีพลังเหมือนใครในมาร์เวลแบ็คแพนตีแท้มาเรียกไม่เยอะนะช่วงนี้ใช่คือ JK เขาเล่นไงเขาอยากเล่นเฉยเขาไม่ได้กดเขาไม่ได้อยากกดไว้ถ้าเขาจะกดให้แตกก็ได้อะกดให้แตกไปแก๊งตั้งแก๊งหนึ่งเลยแบบเพราะ JK แก๊งเดียวสามารถไล่ตบได้ทุกแก๊งอะตอนนี้ยังไม่ใครไหวเขาหรอกไม่ว่าจะนักอุ้มนักตีผมบอกใครจะมองไงก็ไม่รู้อะแต่ถ้าคนเป็นผู้เล่นมาลองเล่นเองคงจะรู้ว่า JK มันน่ากลัวนะครับดีแท้มาเรียกไม่เยอะนะช่วงนี้ก็พูดถูกนะก็พูดถูกนะ I can hear a V12 I can hear a V12 Oh my giddy arm What? What?I can hear a V12. I can hear a V12. Winterfell, มาดิเขาไม่ใช่แค่ Winterfell น่ะชาวเขาอยู่ Lucky ด้วยอยู่ชักโนมาฟ้าตอนนี้ผมจะสรุปให้ฟังเลยก็คือว่ามันมีคนโป แต่โปตัวเนี้ยคือมันเข้ามาโปมันเสียไปหลายไวริสคือมันซื้อไวริสใช่ไหมซื้อไวริสมาพอมันโปปุ๊บมันโดนแบนอ่ะรอบแรกมันโดนแบนแก้โค้ดโดนแบนปุ๊บมันก็ไปซื้อไวริสมาใหม่ไวริสนั้นก็เสียไปนึกภาพออกปะไวริสนั้นก็เสียไปมันก็เอาไวริสมาใหม่มันก็เจาะเรื่อยๆอ่ะโปไปเรื่อยอ่ะโดนแบนไปกี่ไวริสก็ซื้อมาใหม่ซื้อไวริสไปเรื่อยๆเรื่อยๆอันไหนโดนแบนคือมันกู้กลับมาไม่ได้ไงเพราะมันโปใช่ปะล่ะมันก็ปรากฏว่ามันเสียไปหลายไวริสมากจนมันไปเจอโปตัวนึงที่สามารถเจาะได้ซึ่งเป็นตัวเป็นตัวโปรที่ผมไม่อยากเอ่ยชื่อน้องมันให้ข้อมูลมาว่าโปรตัวเนี้ยเจาะได้ทุกประเทศต่อให้จะแบบแน่นแค่ไหนก็คือเจาะได้แล้วในประเทศไทยเนี่ยมีรู้กัน 4-5 คนเองผมก็รู้สึกโอ้ไอ้เหี้ยโปรมันเอาโปรตัวนี้มาเจาะเซิร์ฟพี่แล้วก็เลยถามว่าแล้วเองมาโปรเซิร์ฟพี่ทำไมก็เลยไปถามน้องมันว่าแบบมาโปรเซิร์ฟพี่ทำไมน้องบอกว่าเขาจ้างมาแต่เมื่อวานเนี่ยน้องมันมารู้สึกผิดนะครับที่แบบหลายๆคนโดนใบแดงอะไรเงี้ยมันมาเจตนาดีนะมันบอกหมดเลยนะว่าเอ้ยพี่จ้างด้วยสัตว์พี่ต้องการตรงนี้พี่ต้องการตรงนั้นพี่ต้องทำแบบนี้พี่ต้องทำแบบนั้นนะอะไรแบบนี้มันให้ข้อมูลเกี่ยวกับการโปในประเทศทุกอย่างที่เป็นรอยรั่วเหมือนอารมณ์เหมือนเอาโจรมาแก้โจรน่ะนึกภาพออกปะแต่ผมไม่อยากพูดอะไรนะครับข้อมูลบลาเนี่ยแบบโอ้โหหลายประเทศนี่คือทักทิดไปหาเขาเยอะทำเดเองก็มี คือผมจะเตือนทุกประเทศให้ระวังเรื่องนี้ไว้นะครับระวังเรื่องซื้อขายไวริสนะครับพวกที่มาสอบไวริสใช่ไหมมันมาสอบปุ๊บเนี่ยเสร็จปุ๊บเนี่ยมันเอาไวริสที่สอบเนี่ยไปขายให้กับคนที่เขารับจ้างเสกของนะครับพอไปขายใช่ไหมพอไปขายให้พวกที่รับจ้างเสกของเนี่ยเขาก็จะเอามาลองโปดูอ่ะปรากฏว่าโป1ชั้นผ่านไปมาติดชั้นที่2อ่ะไม่ผ่านเสียไวริสนั้นไปโอเคเขาก็มาซื้อไวริสใหม่แล้วก็ไปโปอ่ะชั้นนี้กูรู้แล้วต้องแก้ยังไงชั้น2กูเคยเจอมาแล้วมันจะโดนแบนกูต้องแก้ยังไงก็ไปต่อเรื่อยๆจนมันเจาะได้เจาะยากแต่เจาะได้แต่มันต้องเสียหลายขั้นตอนอยู่เหมือนกันกว่าจะทำได้ขนาดนี้ซึ่งต้องใช้คนที่เชี่ยวชาญมากๆตอนนี้ผมจะสรุปให้ฟังเลยก็คือว่ามันมีคนโปแต่โปตัวเนี้ย
เราสามารถวัดขนาดกล้วยของเราด้วยมือถือได้แล้วตามมาเลย EP นี้ก็จะต่อจาก EP ที่แล้วนะครับคราวนี้ก็จะเป็นการเลือกไซส์ถุงยางนะครับคราวนี้วิธีการเลือกอ่ะมันก็ใช้สายวัดก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครไม่มีเนาะอาจจะใช้เป็นอย่างอื่นก็ได้สายชาร์จนะครับสมมุติว่าเราเป็นจรวดนะเราก็พันรอบเลยแล้วก็สมมติว่าได้เท่านี้แล้วก็จับไว้ใช่ไหมโอเคเฮ้ยทุกคนหยิบมาหยิบสายชาร์จแบตอะมาพันดิคราวนี้พอเราได้แล้วใช่ไหมเราก็จับไว้แล้วก็ไม้บรรทัดเนี่ยมาวัดว่าตรงเนี้ยมันทั้งหมดกี่เซนนะครับเราเอาเป็นมิลนะครับมิลลิเมตรสมมติ12เซนใช่ไหมก็จะได้120มิลลิเมตรใช่ไหมอย่างของพี่เนี่ยก็จะได้149.5 นะครับที่วัดไปแล้วเมื่อกี้ได้149.5จะหมอใหญ่จังอ่ะวิธีการคำนวณคือเราเอาที่วัดได้เป็นมิลลิเมตรนะครับ 149.5 ใช่ไหมเมื่อกี้มาหารด้วย 2.3 ปุ๊บไปได้65อันนี้ก็จะเป็นขนาดถุงยางของเราเห็นไหมใหญ่เนาะวิธีที่2เป็นการวัดด้วยมือถือนะครับก่อนอื่นให้เข้าเว็บไซต์นี้เลยนะพี่จะแปะไว้ในคอมเมนต์เนาะตอนนี้ผมจะสรุปให้ฟังเลยก็คือว่ามันมีโปแต่โปตัวเนี้ยคือมันเข้ามาโปมันเสียไปหลุดจากกุมมือของปีศาจถ้าพรุ่งนี้มีเพียงแค่เราดีจริงครับดีจริงเธอนั้นสนใจทำให้รู้อยู่ไปก็ไม่มีความหมายเพราะคนไม่จำเป็นก็ต้องเดินจากผมว่าหลายๆคนอาจจะเจอภาพแบบนี้นะในชีวิตจริงเครียดจัดมาครับผมพามาดูแม็กเกอร์ยิงปืนอารมณ์งานวัดแบบตึงๆในเฮ่เป็นไงล่ะครับผมนัดละตัวเลยนะครับคือจะยิงแถวเดียวเรียงไปทีละตัวนะครับผมพลาดก็คือพลาดนะครับโดนก็คือโดนนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่พลาดนะครับผมป้าบเรียบร้อยครับผมครับได้อีกแล้วนะครับ1ตัววันนี้เราจะทำปูผัดผงกะหรี่นะครับปูหนีบีปี้อีปี้อีปี้นะครับก่อนอื่นก็มาทำน้ำผัดกันก่อนนะครับผมใช้เนื้อนมข้นจืดนะครับ1ถ้วยตวงนะครับผงกะหรี่นะครับ2ช้อนโต๊ะปรุงรสย่ออะไรก็ได้นะครับ1ช้อนชาซีอิ๊วขาว1ช้อนโต๊ะนะครับใส่ไปเลยนะครับแล้วก็ซอสหอยนางรมนะครับ2ช้อนโต๊ะน้ำพริกเผาผมใส่2ช้อนโต๊ะไปเลยนะครับก็น้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะครับแล้วก็คนให้เข้ากันไก่3ฟองนะครับใครจะใช้กี่ใบก็แล้วแต่เพื่อนๆ เลยนะครับตีให้มันนั่นก่อนนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยนะครับต่างๆกันก่อนเลยครับปั๊มเข้าไปนะครับแล้วก็ใส่มันตะกิดแล้วก็มาใส่กระเทียมสับกันเลยนะครับแล้วเดี๋ยวความชอบของเพื่อนๆเลยนะนี่นะครับกระเทียมได้ทีแล้วก็จัดไปกระเทียมไปเลยนะครับพอกุ้งลงทีหลังนะครับใส่ลงไปเลยนะครับน่ากินจัดก็มาดูปูกันนะครับหลังจากเราครอบไว้นะครับแล้วก็ผมจะมาใส่กุ้งทีหลังนะครับใส่ไปเลยครับเย้ยเซ็งว่าเกิดมาชาตินี้แพ้กุ้งไอ้เหี้ยเพราะว่ากุ้งตอนแรกมันยังแดกได้อยู่เลยสัตว์เนี่ยเละนะครับแล้วแม่งของดีด้วยปูก็กินไม่เป็นไอ้สัตว์ปูผมได้มาตัวเดียวนะครับก็ใส่กุ้งไปด้วยนะครับพอไม่พอนะครับแอดมินกินคนเดียวก็หมดแล้วนะครับปูตัวนึงต้องฝืนแก้เหี้ยแล้วตายดิสัตว์พอกุ้งสุกได้ที่แล้วก็เราใส่ผงกะหรี่ลงไปเลยนะครับปัดให้มันได้กลิ่นหอมด้วยนะครับโอ้หิวเลยอ่ะไอ้ท่าโอ้โหนะครับแล้วก็ใส่ในน้ำซอสด้วยแล้วก็ผัดอย่างนี้ด้วย